ก็สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นทางผมสมินเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนทาง Cyber Planet นะฮะก็ทำให้การตอบรับขึ้นของเราเนี่ยนะฮะต้องถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็น่ายินดีมากๆนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับในวัน Opportunity Day เนี่ยนะฮะผมเองก็อยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการนำเสนอตัว Cyber Planet นะฮะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีปอดความเป็นมาอย่างไรเราทำธุรกิจอะไรสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างไรที่มารายได้แล้วก็รวมถึงผลประกอบการในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับAgendaก็จะมีในส่วนของตัว Business Outlook นะฮะ Industry Outlook แล้วก็Operating Result ในช่วง Q1 แล้วก็แผนการดำเนินงานในช่วงปี2010นะครับต้องเรียนว่าบริษัท Cyber Planet เองเนี่ยนะฮะเราเริ่มก่อตั้งมาเนี่ยทั้งหมด10ปีด้วยกันนะฮะต้องถือว่าเราเป็นบริษัทไทยรายแรกเลยนะฮะที่ได้มีการค้นคว้าวิจัยแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านEntertainment นะฮะนั่นก็คือเกมที่เป็นลักษณะของเกมแคชชวลนะฮะที่ไม่ได้เน้นความรุนแรงในเรื่องของเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็รวมถึงพวกสื่อEntertainmentต่างๆซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เราพัฒนาโดยใช้เกมหรือว่าซอฟต์แวร์การศึกษาโดยมีพวก 3D Animation มีพวกการ์ตูนต่างๆเข้ามาในการให้ความรู้นะครับตัว Cyber Planet เองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าก่อตั้งขึ้นมาในช่วงปี2000นะฮะจากการที่ผมแล้วก็คุณจินเดชเนี่ยต้องเรียกว่าเรามีความสนใจในธุรกิจซอฟต์แวร์นะฮะเราเริ่มต้นมาจากการที่เราเองเนี่ยมีการรีเสิร์ชตลาดนะฮะแล้วก็เราต้องการสร้าง business model ใหม่ๆสำหรับคนไทยนะครับซึ่งต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยนะฮะนะฮะบริษัทซอฟต์แวร์ไทยเนี่ยส่วนมากจะเป็นการรับจ้างผลิตซะส่วนมากนะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียกว่าบริษัทคนไทยเนี่ยก็ไม่มีผลงานในเรื่องของการรีเสิร์ชการสร้างแบรนด์หรือว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการที่จะผลิตแล้วก็ส่งออกไปสู่ตลาดโลกเท่าไหร่นะฮะ ผมเองเนี่ยก็เรียกว่าเราเริ่มต้นตรงนี้เราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนไทยก็มีฝีมือนะมีศักยภาพในการที่จะสร้างธุรกิจให้เกิดนะฮะ ทางผมเองเนี่ยก็ได้มีการคุยกับทางคุณจินเดชแล้วก็ต้องการที่ให้แบรนด์สินค้าคนไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับเราเองก็เลยได้มีการเริ่มต้นจากตัวโมเดลธุรกิจนะฮะจากการที่เราในอดีตเนี่ยเราทำงานเป็นบาร์โปรเจกต์นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยโปรดักต์ก็ได้ไม่มีการพัฒนาเรื่องโน้ตหาอย่างต่อเนื่องตัวโปรดักต์ก็ไม่มีแบรนด์ไม่ได้เป็นที่รู้จักนะฮะที่มารายได้ก็จะมาเป็นครั้งๆนะครับผมเน้นว่าในแง่ของ business model เนี่ยเราต้องการให้ธุรกิจของเราได้มีความโดดเด่นนะฮะเริ่มมาจากแนวคิดเลยนะฮะเราต้องการสร้างโมเดลให้มีความแตกต่างนะครับฉะนั้นโดยหลักของธุรกิจของ Cyber Planet เนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นมาจากพื้นฐานก็คือ1เราต้องการที่จะวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นของคนไทยอย่างแท้จริงนะฮะเราต้องการสร้างแบรนด์Cyber Planet เนี่ยให้เป็นที่รู้จักโดยผู้เล่นเกมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการใช้สื่อเอ็นเตอร์เทนเมนต์ให้เป็นประโยชน์ในทั่วโลกนะฮะต้องการให้แบรนด์สินค้าคนไทยในการไปอินเตอร์นะฮะแล้วก็ในแง่ของรายได้ของเราเนี่ยก็จะมาจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์ไปยังต่างประเทศโดย Cyber Planet เนี่ยจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะเป็นเจ้าของไอเดียซึ่งเราจะสร้างโปรเซสทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่การเริ่มคิดนะฮะการเขียนโปรแกรมการทำพวกภาพกราฟิกแอนิเมชันต่างๆนะฮะจนผลงานนี้ออกมา 100% แล้วก็มีการจดลิขสิทธิ์นะฮะมีการจำหน่ายไปยังสหรัฐอเมริกาไปยังยุโรปนะฮะแล้วก็รวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเองก็ได้มีการก่อตั้งทำธุรกิจมานะฮะโดยแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเล่นได้เนี่ยก็คือมีตั้งแต่บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะมาจนกระทั่งในช่วงปี2004เราเองก็ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆโปรแกรมดิกชันนารีโปรแกรมแปลภาษานะฮะโปรแกรมที่ใช้ในเชิงธุรกิจรวมถึงพวกเกมซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับต้องเรียกว่าซอฟต์แวร์ของทาง Cyber Planet เราเนี่ยได้มีการฝังลงไปในเครื่องโทรศัพท์มือถือหลายๆยี่ห้อในหลายๆประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำอย่างโนเกีย Samsung Sony Ericsson เนี่ยก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่มาจากทาง Cyber Planet แล้วก็จัดจำหน่ายในหลายประเทศในซาวด์อีสเอเชียนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคประมาณปี2006เนี่ยต้องเรียนว่า
ธุรกิจเกมเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างมากนะครับธุรกิจซอฟต์แวร์ได้มีการแบ่งเป็นเกมบนเครื่อง PC นะฮะแล้วก็บนเครื่องคอนโซลเป็นหลักโดยที่คอนโซลเนี่ยเราจะพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเกมไม่ว่าจะเป็นบนค่าย Nintendo นะฮะ Sony แล้วก็ Microsoft นะฮะเราอาจจะรู้จักเครื่อง Nintendo DS Nintendo Wii นะฮะหรือว่า PlayStation Microsoft Xbox ต่างๆนะครับซึ่งเรียกได้ว่าการที่เราจะผลิตซอฟต์แวร์บนเครื่องคอนโซลต่างๆพวกนี้เนี่ยนะฮะหรือชื่อหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นวิดีโอเกมนะครับต้องเรียกว่าบริษัทเราเนี่ยจะต้องได้รับไลเซนส์นะฮะจะต้องมีการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากทาง Sony ญี่ปุ่นนะฮะ Nintendo ญี่ปุ่นแล้วก็ Microsoft จากสหรัฐอเมริกานะครับถือได้ว่า Cyber Planet เนี่ยเรามีไลเซนส์ในการผลิตซอฟต์แวร์ครบวงจรทั้งหมดนะฮะถือได้ว่าเราเป็นบริษัทที่มีความครบวงจรนะเป็นรายแรกๆใน Southeast Asia นะครับฉะนั้นในช่วงปี2006ในช่วงหลังเนี่ยเราเองก็ได้มีการเริ่มต้นธุรกิจพัฒนาเกมบนเครื่องเล่นคอนโซลหรือวิดีโอเกมต่างๆนะครับ โดยที่ปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเราพัฒนาซอฟต์แวร์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมีครบทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์บนโทรศัพท์มือถือแล้วก็บนเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะฮะโดยในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเรามีการส่งออกมากถึง70%ด้วยกันนะครับซึ่งยังไงในเรื่องของแผนการเติบโตในช่วงปี2010เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าอย่างรายละเอียดนะฮะในสไลด์ช่วงหลังๆนะครับมาดูที่ตัวโครงสร้างของทางบริษัท Cyber Planet นะครับบริษัท Cyber Planet เนี่ยเรามีบริษัทในเครือนะฮะหรือบริษัทลูกทั้งหมด3บริษัทด้วยกันนะครับโดยบริษัทแรกเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีชื่อว่า Planet G นะฮะโดยที่ Planet G เนี่ยจะโฟกัสในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะฮะในเรื่องของการรีเสิร์ชdevelopment นะฮะต่างๆนะครับ บริษัทที่2จะชื่อว่า Blue Wizard Studio นะฮะโดย Blue Wizard Studio นี่จะเป็นบริษัทที่ดูในเรื่องของกราฟิกแอนิเมชันต่างๆนะฮะพวกภาพการ์ตูน2มิติ3มิติเนี่ยจะถูกพัฒนาโดยบริษัทลูก Blue Wizard นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นบริษัทที่มีชื่อว่า Informatic Plus นะครับ โดยที่ Informatic Plus เนี่ยจะเป็นบริษัทที่เราได้มีการแตกลายนะฮะโดยที่ในอดีตเนี่ยเราจะโฟกัสหลักๆอยู่ในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็มีการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศนะฮะส่วนของ Informatic Plus เนี่ยจะเป็นธุรกิจแรกที่เราได้มีการสร้าง Business Model ใหม่ๆนะฮะต้องเรียกว่าตลาด Education ในเมืองไทยเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างมากนะฮะเรามีเด็กชั้นประถมมัธยมเนี่ยไม่น้อยกว่า 7-8 ล้านคนนะฮะ Informatic Plus เนี่ยเป็นโรงเรียนแรกนะฮะเป็นสถาบันเสริมทักษะแรกที่นำซอฟต์แวร์นะฮะเกมหรือว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่มี potential ในการเติบโตค่อนข้างมากนะฮะโดย Infinite Plus เนี่ยได้มีการเปิดให้โดยการโรงเรียนที่มีชื่อว่า Genius Planet นะครับโดยที่เราเนี่ยได้มีการเปิดไปแล้ว3สาขาในช่วงปีที่แล้วนะฮะก็คือ Central ปิ่นเกล้า Central ชิดลมแล้วก็Central แจ้งวัฒนะนะครับปีนี้เรามีแผนที่ aggressive มากนะครับซึ่งผมจะให้ข้อมูลของ Genius Planet โดยรายละเอียดนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับตัวสินค้าหรือตัวซอฟต์แวร์ที่เราได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับโดยคร่าวๆนี่ผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะส่วนที่เป็นบนเครื่อง PC นะฮะบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะส่วนที่2จะเป็นบนโทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องเล่นเกมคอนโซลต่างๆหรือวิดีโอเกมนะครับผมขออนุญาตให้ดูผลงานของ Cyber Planet นะฮะซึ่งเป็นผลงานในอดีตที่เราได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ในช่วงที่เราเริ่มตั้งธุรกิจใหม่ๆนะครับผลงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่เราได้มีการสร้างขึ้นมานะครับโดยที่หลายๆโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะฮะเป็น entertainment ในการที่เรานำเกมเนี่ยนะฮะมาเป็นสื่อนะฮะในการที่ให้ความรู้ต่างๆนะครับอย่างตัวมูลค่าคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการแรกๆนะครับที่ Cyber Planet เนี่ยได้มีการจับมือกับทางกระทรวง ICT นะฮะ Microsoft ประเทศไทยแล้วก็มีสปอนเซอร์ต่างๆหลายรายนะครับถือได้ว่าเราใช้เกมเนี่ยในการที่เป็นสื่อนะฮะประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการต่อต้านพวกยาเสพติดนะฮะเป็นโครงการที่เราได้มีการจับมือกับทางกระทรวงแล้วก็เปิดตัวออกไปเนี่ยในช่วงประมาณปี2004นะฮะก็ถือว่าเป็นโครงการเอ็ดดิเทนเมนต์โครงการแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะซึ่งเรามี